ขึ้นมาได้ครับครับผมเป็นไงครับคุณชกมาสวัสดีครับผู้ชมครับเราเคยมาชกเมืองกรุงไหมครับผมน้องชายครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเป็นไงครับความรู้สึกตื่นครั้งแรกตื่นเต้นนะครับหัวใจมันตื่นเต้นยังไงครับเล่าแบบความรู้สึกให้ฟังหน่อยคนดูเยอะหรือว่าไงคนดูเยอะช่องเช็ดช่องในฝังด้วยประมาณนั้นเนี่ยครับผมโดนอะไรเขาบ้างเป็นแข้งซ้ายครับจับย่านลายนี้แล้วต้นยังไงลำบากไหมคุณหนักไหมคิดได้ทำไม่ได้คิดได้ทำไม่ได้เลยให้ไฟต่อไปน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าได้มาหายใจได้มาชิมบรรยากาศข้างล่างนี่เป็นมือรอบคุณเสือด้วยถ้าเจ้าเฟย์ก็ตกรอบก็จะนัดเราไปต่อต่อในแท็กของเราเหรอเราไม่ต้องตกรอบเลยเราเฟย์ไปหน้าเราต้องไปหน้าไม่ใช่สุดท้ายที่ทำเป็นสำเร็จใหญ่ของเฟย์บ้างครับผมทีมงานทีมงานครับทุกคนอาจารย์แฟนตากบ้านครับแฟนตากบ้านนะครับจังหวัดไหนครับผมจังหวัดลำพูนเชียงใหม่โอ้ชาวกะเหรี่ยงไม่รู้ชาวไทยไทยไทยนะอายุกี่ปีแล้วอายุ7เรียนที่โมงไหนอาชีพเราเท่าไหร่ครับลำพูน300,000300,000ก็ได้แล้วลูกพี่นะโอ้ยกับลำพูนหมดยกแรกหมดยกแรกอาชีพ100,000ครับใช่เพราะเราเป็นลงเยอะใช่ไม่เป็นไรเราไปแล้วว่ากันใหม่เอาถามก่อนเลยว่าเฮียชุนบอกยังไงบ้างก็บอยตั้งใจฮะอาจจะไปถึงเชนก็ได้โอ้โหอันนี้คือคำพูดของโอ้โหถ้าเกิดป๋าชุนพูดเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาสแล้วลูกเกมวันนี้ดีกว่าเราพูดถึงเกมลูกเกมวันนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างก็มีอื่นนิดหน่อยมีอื่นนิดหน่อยยกไหนยกไหนที่อื่นประมาณยก3ยก4อ่ะถามนิดนึงคิดไหมว่าแบบทำไมกรรมการไม่จับให้น็อกเราคิดไหมตั้งใจอย่าน็อกก็คิดอยู่ครับทุกยกเลยไม่ประมาณยก3ยก4ครับมีสงสารเพื่อนไหมอ่ะเราแบบไม่ดีเลยคิดว่าเกมการชกมันจะง่ายเกินคาดขนาดนี้นะก็ไม่คิดครับไม่คิดเลยรู้สึกว่าโดนเนี่ยโดนอะไรนะลูกศอกมองไหมจังหวะนั้นไม่มองแล้วเรามั่นใจว่าเราตีอยู่ยกไหนครับยก3ครับไม่จับสักทีเลยล้างเท้ามวยรอบนี้สายนี้สนามเลยนะเออสนามเลยเอาข้อของมวยรอบนี้สายนี้นะสายเอาสายนี้นะครับเราหาใจใครบ้างเราศิลาชัยใช่ไหมเราหนักใจใครนะใครนะศิลาชัยเห็นช่วงไหมมั้ยเห็นไหมผู้แรกเลยนะเป็นไงบ้างก็ไอเดียคิดสู้กันได้ไหมถ้าเกิดแพ้เกมได้ได้นะสิ่งที่พอใจลูกวันนี้พอใจการชกอะไรบอกมานิดนึงก็พอใจทุกอย่างเพราะว่าเป็นผมซ้อมมานานมากเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีไหมลูกอะไรอ่ะลูกอะไรเรื่องศอกอะไรเพราะว่าผมโดนที่ค่อยได้แล้วผมชอบรับชอบรับอาวุธไอ้จมูกใช่ไหมคิดว่ารับไปได้แล้วเป็นจมูกแตกแล้วรู้สึกว่าสรีระเราใหญ่มากเลยพิกัดเนี้ย1ปีเลยนะคิดว่ามีผลไหมไม่มีเวทเนี้ยคุมกี่โลเนี่ย3 โลครับก็มั่นใจถึงแชมป์มั้ยเนี่ยมั่นใจในระดับใหญ่เนาะอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับเจ้าวันนี้ครับสงขานะครับวันนี้ใครทำใหญ่นะฝากพี่น้องฝากทางการอยู่ครับบอกเลยครับเออนี่ก็พึ่งตัวกำลังใจครับคงทำได้เรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะครับผม